รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีครับเดินทางมายังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางองค์การยูเนสโกโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ประสานในการอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ให้มาเป็นองค์ปาฐกเป็นองค์บรรยายในการฉลอง26พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจัดฉลองที่องค์การยูเนสโกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งบรรยากาศของการเดินทางและกิจกรรมทั้งหมดของการเดินทางมาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ท่านจะได้เล่าให้เราฟังครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านณที่ที่อาตมาบรรยายอยู่นี้เห็นแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าเป็นหอไอเฟลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ได้เดินทางมาที่กรุงปารีสเพื่อได้ประชุมทางวิชาการที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการอาราธนานิมนต์ของท่านผู้อำนวยการหรือเลขาธิการใหญ่ขององค์การยูเนสโกท่านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกได้มีหนังสืออาราธนาให้อาตมามาบรรยายทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการฉลองวิสาขบูชาโลกหัวข้อใหญ่ในการประชุมทางวิชาการชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า contribution of the Buddha's teachingto universality humanism and peace ซึ่งแปลว่าคุณูปการของพุทธธรรมหรือคุณูปการของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสากลภาพมนุษยนิยมและสันติภาพในหัวข้อนี้อาตมาได้พูดขึ้นพูดโดยสรุปเพราะว่าไม่ได้อ่านบทความเนื่องจากเวลาที่จำกัดก็พูดสดๆ สรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ที่ประชุมได้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณูปการต่อหัวข้อทั้ง3ประการนั้นเริ่มจาก26ศตวรรษที่แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพเนี่ยการตรัสรู้ของพระเจ้าแสดงถึงความเป็นมนุษยนิยมของพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตรัสรู้ด้วยพระปัญญาญาณของพระองค์เองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิวรณ์หรือการเปิดเผยสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์อย่างพระสิทธัตถะโคตมะเนี่ยได้พัฒนาปัญญาของพระองค์เองด้วยการปฏิบัติอย่างอุกฤษก็คือปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งถึงจุดที่พัฒนาการนั้นสุดยอดได้เห็นแจ้งสัจธรรมและบรรลุธรรมคือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตรงนี้แหละที่พุทธศาสนาเป็นมนุษยนิยมเพราะไม่มีพระผู้เป็นเจ้ามาดลบันดาลให้เกิดการตรัสรู้และที่สำคัญก็คือว่า
ปัญญายานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นด้วยความพยายามของมนุษย์คือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นความพยายามของมนุษย์โดยมนุษย์และก็สอนเพื่อมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ออกประกาศเทศนาสั่งสอนธรรมะที่พระองค์ค้นพบในการตรัสรู้นั้น45ปีและการสอนนั้นเองที่ถือกันว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสากลภาพคำว่าสากลภาพได้หมายความว่ารับรองความเท่าเทียมกันแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์และสิทธิของมนุษย์เช่นเดียวกันกับการประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติพระพุทธเจ้าได้ประทานคำสอนว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำโดยชาติกำเนิดว่าใครเกิดมาจะอยู่ในชนชั้นไหนวรรณะใดดังเหมือนอย่างที่บางศาสนาบอกว่าคนเกิดมาเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตามแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมจะสร้างมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าณชัจจาวสโลโหติณชัจจาโหติพราหมโนเป็นต้นซึ่งแปลว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นคนถ่อยเพราะชาติตระกูลจะเป็นพราหมณ์หรือคนผู้ดีเพราะชาติตระกูลก็หาไม่คนเรานั้นเป็นคนถ่อยเพราะกรรมคือการกระทำเป็นพราหมณ์หรือคนชั้นสูงเพราะกรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นกรรมจึงแบ่งมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายให้ต่างกันว่าเลวหรือประณีตเพราะการกระทำสากลภาพคือความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแล้วก็สอดคล้องกับการประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเมื่อมนุษย์มีความเท่าเทียมกันเป็นสากลภาพและเป็นมนุษยนิยมก็คือว่าไม่มีอำนาจที่สูงส่งอันใดจากพระผู้เป็นเจ้ามาแทรกแซงมนุษย์จึงเป็นผู้กำหนดโชคชะตากำหนดโชคชะตาว่าเกิดมาแล้วจะสร้างโลกนี้ให้เป็นสวรรค์หรือให้เป็นนรกจะสร้างสันติภาพหรือสงครามก็หมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับหลักมนุษยนิยมที่ว่าหลักของมนุษยนิยมนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ไม่ใช่ไปรอการดลบันดาลของพระพรหมหรือพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นอาตมาก็พูดว่าสันติภาพเกิดขึ้นจากความพยายามของมนุษย์สอดคล้องกับคำเรียกว่าอารัมภบทในธรรมนูญขององค์การยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจของมนุษย์ดังนั้นป้อมปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้นที่ใจของมนุษย์ตรงนี้เองที่พระพุทธศาสนาสามารถช่วยให้นโยบายขององค์การยูเนสโกเป็นจริงเพราะพระพุทธศาสนาช่วยชำระจิตใจของมนุษย์ให้ผ่องใสจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งสงครามหรือความขัดแย้งพระพุทธศาสนายิ่งสอนมากเท่าใดให้คนชำระจิตใจให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติกรรมฐานความรุนแรงในโลกนี้ก็จะลดลงไปหรือหมดไปและเกิดสันติภาพพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ระบุว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดให้เกิดสันติภาพและสันติภาพต้องเริ่มที่จากใจของคนเรียกว่าสันติภาพภายในซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกพระพุทธศาสนาจึงประกาศว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติหรือความสงบเป็นไม่มีและพระพุทธเจ้าได้สอนถึงชัยชนะกิเลสตนเองเพื่อที่จะได้นำสันติภาพมาสู่โลกนี้ชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบชนะความชั่วด้วยความดีชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะคนที่พูดเลอะแหละด้วยการพูดคำสัตย์นี่คือคำสอนของพุทธศาสนา
ที่นำไปสู่สันติภาพเมื่ออาตมาได้กล่าวตรงนี้จบไปก็จะมีผู้แทนของประเทศอื่นที่ขึ้นไปบรรยายต่อก็คือผู้แทนจากประเทศเนปาลซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตจากเนปาลผู้แทนจากฝรั่งเศสพูดเรื่องศิลปะนะแล้วก็มีผู้แทนจากกัมพูชาในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็จะมีการเข้ามาแทรกด้วยการกล่าวบรรยายพิเศษโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งขององค์การยูเนสโกก็คือท่านอิรีนาโบโกวาท่านมากล่าวปาฐกถาในงานนี้ด้วยเพราะว่าท่านได้เดินทางมาในช่วงที่มาฟังที่อาตมาได้พูดจบแล้วก็ได้ขึ้นกล่าวบรรยายต่อจากนั้นเมื่อบรรยายกันจบเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคำถามโดยเปิดโอกาสให้ถามผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยได้ตั้งคำถามขึ้นโดยคำถามแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นว่ากันว่าเป็นระบบจริยธรรมนี่คือคำถามไม่ใช่ศาสนาจริงหรือไม่มีคนพูดอย่างนี้ผู้ที่เป็นวิทยากรทั้งหลายก็มองหน้ากันแล้วก็มาโยนให้อาตมาเป็นผู้ตอบเป็นคนแรกเลยนะอาตมาก็ตอบว่าการที่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนานี้เป็นการเล่นคำเพราะว่าคำว่าศาสนาในภาษาอังกฤษว่า religion นั้นมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า religare แปลว่าความสัมพันธ์หรือ relationเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งที่จะเป็นศาสนาต้องมีพระเจ้าในรากศัพท์เดิมเนี่ยคือมนุษย์เชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ติดต่อกับพระเจ้าได้ด้วยศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์ตรงนี้อาตมาก็บอกว่าคำนิยามเรื่องศาสนาหรือว่า religion อย่างนี้เป็นคำนิยามที่แคบเขาไม่ใช้กันแล้วปัจจุบันนี้เขานิยามหรืออธิบายความหมายของคำว่า religion หรือศาสนาในความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดของมนุษย์เช่นเป็นความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจระหว่างสภาพปัจจุบันที่เป็นโลกิยะกับสภาวะที่เป็นโลกุตระก็คือการตรัสรู้หรือพระนิพพานฉะนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพราะเราว่าด้วยอุดมการณ์ของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องพยายามไปให้ถึงได้ตอบคำถามอย่างนี้แล้วก็พอตอบก็มีคนถามกันใหญ่เช่นเรื่องสากลภาพว่าเคารพสิทธิของสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนพุทธศาสนานี่น่าสนใจก็อาตมาก็ตอบบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นให้ความเคารพไม่ใช่ต่อชีวิตของมนุษย์แต่ให้ความเคารพในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและนี่เองที่ทำให้คำสอนของพุทธศาสนานั้นโยงกับสากลภาพก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์จะมีเสรีภาพตามหลักพุทธศาสนามีเสรีภาพกับตนเองเรียกว่ามีสันติภาพภายในตนเองเรียกว่าสันติภาพภายในมีสันติภาพกับภายนอกคือกับเพื่อนมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายและกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพที่สมบูรณ์พอพูดอย่างนี้ที่ประชุมก็เสนอว่าเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างนี้เนี่ยน่าจะให้ประเทศต่างที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยได้เรียนรู้พุทธศาสนาจะได้เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยเห็นว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างไรได้ฟังคำพูดอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจเหมือนกับว่าเราได้มาประกาศอุดมการณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนของคนทั่วโลกและเป็นที่มาแห่งสันติภาพอย่างไรจากนั้นก็มีคำถามอื่นๆซึ่งอ
าตมาก็ได้ฟังผู้อื่นได้ตอบคำถามเช่นคำถามเรื่องสมาธิน่าสนใจมีท่านผู้หนึ่งถามว่ากว่าจะปฏิบัติให้บรรลุผลเช่นตรัสรู้ได้เนี่ยต้องนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานนานจะมีวิธีการนั่งกรรมฐานกันสั้นๆและบรรลุได้เร็วได้หรือไม่ซึ่งวิทยากรท่านอื่นก็ชิงกันตอบนะตมาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาบ้างแล้วก็มีคำถามเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสร้างสันติภาพได้เนี่ยต้องไปสอนนักการเมืองเขาก็ถามว่าพระพุทธศาสนากับการเมืองเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเฉพาะธรรมะเพื่อการเมืองเนี่ยมีอย่างไรบ้างซึ่งอาตมาก็ตอบในเรื่องธรรมะเรื่องทศพิธราชธรรมคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะวิทยากรท่านหนึ่งได้พูดตอนนำเสนอว่าผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยไม่สามารถจะเกิดในสวรรค์สุขาวดีตามภาพศิลปะที่เขานำเสนอเมื่อ เป็นอย่างนี้ทางผู้แทนท่านโดยเฉพาะผู้อำนวยการใหญ่ก็เป็นสตรีผู้แทนที่มาก็เป็นสตรีทางผู้แทนของท่านผู้อำนวยการใหญ่จึงถามว่าอย่างนี้ไม่เป็นการกีดกันสิทธิสตรีหรือทำพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สากลสิมีการเรียกว่าแบ่งระดับของคนที่ขึ้นสวรรค์โดยเฉพาะจำกัดสิทธิสตรีในบรรดาวิทยากรก็ไม่มีใครตอบก็อาตมาก็จึงได้ตอบแทนเป็นโดยตอบว่ามีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตอบว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมได้เพราะตอบอย่างนี้จึงอนุญาตจึงทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาอาตมาก็ย้ำว่าก็ขนาดการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เป็นเรื่องสูงส่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผู้หญิงยังบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าได้เรียกว่าอนุพุทธะแล้วฉะไหนผู้หญิงจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้เล่าซึ่งเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นตอบอย่างนี้ก็เป็นจริงและก็ทำให้บรรยากาศของที่ประชุมคลี่คลายไปในทางที่ดีและก็เป็นการตอบคำถามสุดท้ายปิดการประชุมโดยเอกอัครราชทูตของศรีลังกาได้กล่าวปิดประชุมในการประชุมครั้งนั้นทุกอย่างก็ยุติลงด้วยดีด้วยความรู้สึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนาว่ามีคุณูปการต่อสากลภาพคือให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นศาสนาที่ให้มนุษย์รับผิดชอบต่อความสุขต่อประโยชน์สุขของมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ไปรออำนาจบันดาลของพระพรหมหรือพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าเป็นศาสนามนุษยนิยมและเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์การสหประชาชาติและอุดมการณ์ขององค์การยูเนสโกก็ทำให้หลายฝ่ายอยากจะให้นำเอาเรื่องพุทธศาสนาที่ดีอย่างนี้เนี่ยไปสอนไปเผยแพร่กันในประเทศที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ทำให้การเดินทางมาพูดกันในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวเพราะพูดกับคนระดับโลกระดับนานาชาติเมื่อจบการประชุมทางวิชาการแล้วได้เดินทางเยี่ยมชมภายในบริเวณขององค์การสหประชาชาติซึ่งมีอาคารมีห้องประชุมต่างๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไปดูป้ายใหญ่นะเขียนคำที่เป็นอารัมภบทของธรรมนูญองค์การยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจคนและเพราะฉะนั้นการสร้างป้อมปราการสันติภาพจึงต้องเริ่มที่ใจคนเขียนเป็นหลายภาษาทีเดียวก็ได้ไปชมกันตรงนั้นและสุดท้ายก็คือไปที่งานเลี้ยงรับรองของเอกอัครราชทูตศรีลังกาได้พบกับหลายๆท่านหลายๆฝ่ายเพื่อโดยที่ทางลังกาได้ขอบคุณพวกเราและหลายๆท่านที่มาร่วมงานนี้ด้วยไมตรีจิตที่ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะทุกฝ่ายที่มาร่วมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิสาขบูชาโลกจะได้ขยายไปทั่วโลก
ก็คือขยายไปจัดณประเทศต่างๆที่สำคัญก็คือว่าจัดที่องค์การยูเนสโกนี้เป็นประจำแล้วก็มีการได้พูดถึงคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษยชาติเมื่อมาพูดในครั้งนี้ก็เป็นที่สังเกตอย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้เป็นวิทยากรทั้งหลายที่ประเทศต่างๆส่งเข้าประกวดไม่มีพระสงฆ์อื่นไม่มีพระสงฆ์ของประเทศอื่นเลยมีเฉพาะประเทศไทยและต้องถือว่าอันนี้เองประเทศไทยเนี่ยมีพระสงฆ์ที่ผ่านงานในด้านอย่างนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าประเทศไทยได้จัดงานวิสาขบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่วงวันที่12ถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับภาระโดยการมอบหมายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคมเป็นแม่งานในการจัดวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะใช้สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเทพเป็นที่จัดงานปีนี้เป็นปีที่8การจัดงานอย่างนี้ได้ประสบการณ์ต่อเนื่องกันมารู้ว่าควรจะประชุมกันอย่างไรจะพูดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นทำให้ได้ประสบการณ์อย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยจึงได้พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติและเมื่อไปร่วมประชุมในระดับโลกจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ปกติเพราะก็ทำอยู่ประจำอยู่แล้วที่ประเทศไทยจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยจึงสามารถส่งพระสงฆ์ไทยไปแสดงทัศนะในเวทีโลกแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยได้ทำหน้าที่ของศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกจัดงานวิสาขบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาทุกปีและก็เป็นผลให้เกียรติคุณอันนี้ความเชื่อถืออันนี้ไปถึงองค์การยูเนสโกและทำให้พระสงฆ์ไทยก็ได้รับอาราธนาไปแสดงทัศนะในเวทีของโลกซึ่งอาตมาก็เป็นแต่เพียงผู้แทนหรือผู้สะท้อนบทบาทของพระสงฆ์ไทยในเวทีโลกและบทบาทอันนี้เป็นไปได้ก็เพราะว่าประเทศไทยให้โอกาสพระสงฆ์ให้โอกาสพระสงฆ์ได้จัดวิสาขบูชาโลกและได้รวมบรรดาพระสงฆ์พระสังฆราชทั่วโลกและประชาชนชาวพุทธทั่วโลกมาจัดงานกันสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ประเทศไทยนั้นมีบทบาทในฐานะผู้นำของประเทศชาวพุทธโลกและก็นำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จณองค์การยูเนสโกซึ่งท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสก็แสดงความพอใจโดยเฉพาะในการนำเสนอและในการตอบคำถามปัญหาต่างๆของผู้แทนของไทยจึงขอสรุปรายงานให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปและมีความมั่นใจว่าการที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยนั้นต่อเนื่องกันมานั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ประเทศไทยแล้วได้ขยายไปทั่วโลกหลายประเทศก็จัดกันอย่างนี้และที่สำคัญในระดับโลกคือที่องค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของสหประชาชาติก็จัดด้วยกันอย่างที่ได้เล่าให้ทราบกันมาก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาร่วมกันท่านผู้ชมครับการเดินทางมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าสังคมโลกนะครับได้มองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งสันติภาพเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านชุกุลวัฒนธรรมโกษาจารย์ท่านได้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นผู้นำในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกจึงได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาลไทยและก็คณะสงฆ์ไทยให้เดินทางมาเป็นองค์ปาฐกในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แสดงถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวาระครบรอบ26พุทธศตวรรษของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและขยายพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราจะได้เห็นนะครับสัญลักษณ์ของสันติภาพที่เกิดขึ้นนานาชาติได้ให้ความสำคัญอย่างนี้และการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งขององค์การยูเนสโกและท่านเหล่านั้นก็ได้ให้ความสำคัญมีทูตานุทูตหลายประเทศนะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปโดยได้รับความสำคัญจากสถานทูตที่ตั้ง
งอยู่ในกรุงปารีสแห่งนี้นะครับได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจัดกิจกรรมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรอนุโมทนาอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยและก็ชาวโลกในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุภาเป็นสีสันหา